ครับคลิปนี้จะทำการสาธิตตัวคอโชว์ราคาแบบง่ายๆนะครับอันนี้ผมใช้เป็นคอโชว์ราคาแบบ2บรรทัดนะครับแต่ละบรรทัดก็24ตัวอักษรนะครับตอนนี้ผมถอดต่ออยู่ที่พอร์ตคอม2นะครับก็ลองเปิดโปรแกรมโพสต์มาอัญมณ์โพสต์มาเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับก็คือชื่อร้านจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษตรงด้านล่างนะครับซึ่งคอโชว์ราคาโดยส่วนใหญ่ที่ขายกันทั่วไปนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองสาธิตแบบมันโชว์เป็นตัวรายการสินค้าด้วยนะครับถ้าโชว์รายการสินค้าเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นชื่อตอนนี้ผมยิงเข้าไปแล้วนะฮะก็จะเป็นสี4ซีซั่นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ถ้าว่าคุณเป็นตัวหนังสือภาษาอื่นมันจะกลายเป็นภาษายึกยือเพราะว่าตัวอัลฟาเบตของในตัวเมมโมรีของตัวคอร์ดิสเพลย์มันเองอ่ะมันไม่มีภาษาอื่นนะครับนอกจากภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับก็มันจะมองเป็นภาษายืดๆไปนะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมจะสาธิตเป็นแบบตีช็อคชื่อด้วยนะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดต้องการให้มันอ่านรู้เรื่องก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าว่าไม่เอาเลยก็ต้องไปตัดนะครับมันก็จะเห็นแต่1ชิ้น100บาทอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันจะได้หรือเปล่าอันนี้บางทีลูกค้าดูไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ผมยิงไป3รายการนะครับยอดเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็ตอนนี้total ก็ 1,100 บาทนะครับผมกดปุ่มคิดเงินเข้าไปนะครับมันก็จะซัม total เป็น 1,100 บาทนะครับผมใส่ไป 2,000 บาทนะครับลูกค้าจ่ายมา 2,000 บาท enter ปุ๊บมันก็จะบอกว่าทอน900นะครับแล้วก็พอกดจบงานปุ๊บมันก็จะขึ้นประโยคว่า see you again thank you นะครับขึ้นมานะครับพร้อมยิงของต่อไปนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็จะรองรับกับตัวดิสเพลย์2บรรทัดนะครับได้นะครับขอบคุณครับถ้ามีคำถามสอบถามได้ครับ ครับกรณีที่คุยกันต่อนะครับเรื่องของคอโชว์ราคากรณีที่ เราไม่อยากโชว์ชื่อที่เป็นภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ว่าต้องการให้โชว์ในคอโชว์ราคานะครับทางซอฟต์แวร์ก็จะมีเรื่องการตั้งค่ามันนะครับก็คือว่าเราไปหน้าที่ตั้งค่าของบริษัทนะครับตรงข้อนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามาหัวข้อที่เขียนว่าแสดงดิสเพย์เนี่ยต่อพอร์ตอะไรก็ว่าไปนะครับคอโชว์ดิสเพย์ที่เป็น2บรรทัดนะครับพอร์ตอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแบบว่าจะชื่อก็ได้ชื่อแบบเมื่อคลิปเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่ที่เราแสดงไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแสดงเป็นแบบว่าที่มันเป็นรหัสนะครับแต่ว่ารหัสเนี่ยเราจะไม่โชว์แต่ว่าเราโชว์ยิงปุ๊บแล้วก็ขึ้นเป็นจำนวนแล้วก็ราคาต่อชิ้นไปเพื่อหลีกเลี่ยงว่าบางที่เขาจะเป็นรหัสที่ยาวเกินไปที่มันดิสเพลย์มันปรากฏไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราตั้งออปชันนี้เราจะเป็นยังไงนะครับยิงเหมือนกันเลยก็เข้าไปขายนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันที่ตัวคอโชว์ราคานะครับผมเปิดบินขายนะครับลงเปิดบินขายเลยนะครับสักครู่นะครับผมยิงบาร์โค้ดนะครับยิงบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือมันจะขึ้นว่าชิ้นนี้500บาทนะครับtotal ทั้งบินแล้วก็500บาทนะครับผมยิงชิ้นที่2ลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมันก็ชิ้นที่2 350รวมทั้งบินก็850นะครับผมยิงที่3อีกยิงชิ้นที่3ออกไปนะครับก็จะมันก็จะแสดงรายการต่อชิ้นแบบบรรทัดบนนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะ250บาทรวมtotal แล้ว 1,100 บาทนะครับซึ่งมันจะไม่แสดงเป็นชื่อรายการสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันจะเป็นแบบเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอื่นมันจะยึกยือนะครับแล้วก็ total รับเงินรับมา 5,000 บาทสมมุติโทษทีนะครับ 2,000 แล้วกัน enter มันก็จะออกมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เราสามารถสลับโหมดทั้งเป็นรหัสก็ได้ชื่อก็ได้นะครับ
ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ